สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะคะวันนี้เป็นแป๋วกับเทมค่ะถูกต้องแล้วนะครับเอ้าแน่นอนว่าต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอยากจะบอกว่าไม่ใช่เรา2คนนะครับแต่เป็นแฟนพี่แป๋วใช่ค่ะคือแฟนของแป๋วเองก็ค่ะก็คือเป็นวันเกิดของณเดชน์โอ๊ยจะบ้าเหรอแต่จริงต้องพูดอีกครั้งนึงนะฮะว่าไม่ใช่แฟนพี่แป๋วแต่เป็นหลานพี่แป๋วนี่วันเกิดของณเดชน์อายุ30ปีแล้วแต่เราอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช้าไปเพราะว่าตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วค่ะนุ้งยาย่าเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วแหมก็ต้องเป็นเรื่องปกติมั้ยเขาก็ต้องมีการวิดีโอเนี่ยวิดีโอคอลหากันแล้วก็ลง IG Story ว่าเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอยเออน่ารักแล้วก็ณเดชน์เขาก็แบบเออ thank you อะไรอย่างเงี้ยรีโพสแล้วก็ thank you นะจ๊ะทีนี้เราก็เลยจะต้องลุ้นต่อว่าเอ๊ะรอบเย็นเนี้ยจะไปดินเนอร์ที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะชอบตามกรี๊ดอ่ะมันจะต้องมีโมเมนต์หวานนะเทมถูกต้องถึงแม้ว่ายายจะช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก่อนหน่อยครับน่ารักว่ะเพิ่ง30เองเหรอ30อู้ดูโตเนาะแล้วฉันเป็นยายไหมล่ะฉัน50เขา30อ่ะเอาไอ้เบอร์เดย์แล้วกันนะครับไปกันต่อดีกว่านะฮะกับเรื่องการลงรูปคู่ของดาราต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นอย่างนี้คือบางคนก็เริ่มสงสัยไงว่าเออทำไม2คนนี้เขาไม่เห็นลงรูปคู่ด้วยกันเลยกู๊ดกับโน้ตวิเศษถูกต้องแม่ให้ผมเกินหน่อยก็ไม่ได้เอาเลยใช่ไหมเอาเลยค่ะโอเคคือก่อนหน้านี้นิดนึงคุณผู้ชมก็จะมีข่าวไหวๆแพร่ออกมาใช่ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยคู่นี้เขาไม่ค่อยลงไอจีเลยขาเตียงร้าวแน่ไม่ต้องมีอะไรแน่ต้องมีปัญหาแน่ๆนะคะอุ๊ยไม่ใช่ขาเตียงขออภัยลืมไปเขายังไม่ได้แต่งแม่ฉันก็ไปสักไกลยังการเยอะเป็นความรักสั่นคลอนเออเราไม่เห็นรูปคู่ใน IG เราก็เข้าใจว่าความรักสั่นคลอนแต่ว่าไม่ใช่นะจ๊ะเราได้ถามถ่ายเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าความรักของเขายังดีอยู่แล้วก็ดีมากๆด้วยถึงจะไม่มีรูปคู่อันที่จริงแล้วเรื่องรูปคู่นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาตกลงกันว่าเราอย่าลงนะแต่เป็นความเห็นที่ตรงกันว่าเออไม่ต้องลงหรอกเก็บไว้ในโทรศัพท์แหละเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะลงรูปคู่ตลอดมันก็เป็นการบอกให้สื่อรู้อะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ชอบเราชอบความเป็นส่วนตัวรูปคู่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์และอีกอย่างนึงคือแพทริเซียก็ได้บอกว่าเออเนี่ยเขาได้เห็นโน้นเนี่ยมีการสอนมีการบอกตลอดเวลาเนี่ยแหละคือคนนี้แหละที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเฮ้ยประโยคนี้ดีมากเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วการอยู่กับคนคนนั้นแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้มันเป็นแบบคีย์เวิร์ดเลยนะแต่เออคู่นี้เขาไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะบอกก่อนดิฉันก็เหมือนไปนั่งดูเขาแหละต่างคนต่างยุ่งต่างคนอย่างทำงานแต่เราอยากรู้ขึ้นมาจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมมันยังไงล่ะคะเมื่อคบใครแล้วเราจะดีขึ้นเนี่ยถ้าวันนึงเราอยากลงเราก็คงลงค่ะแต่มันก็ต้องตอบสนองความต้องการของเรามากกว่าก็ถ่ายเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวทำอะไรก็ถ่ายเหมือนทุกคนมีแฟนปกติก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนให้รวดเก็บไว้ดูเองแค่ครั้งเดียวนะคะที่เปิดจริงๆหลังจากนั้นแล้วก่อนนั้นก็ไม่เคยเปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็กลับไปแบบเมื่อก่อนดีกว่าใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมี privacy บ้างใครติดตามจริงๆก็จะเห็นว่ามีลงสตอรี่บ้างเวลาไปทานข้าวหรือทำกิจกรรมแต่เราไม่ได้ลงตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็งงนิดนึงแล้วว่าทำไมถึงอยู่เป็นกระแสไม่ได้ตั้งใจค่ะคือหนูก็ทำงานวันนั้นแล้วก็พี่เขาก็ชวนบังเอิญแบบว่าเพื่อนๆชวนทานข้าวอยากไปไหมเราก็เลยไปถ้าตั้งใจสยบจริงๆก็คงถ่ายรูปโพสไปเลยใช่ไหมนี่คือเราก็ทำปกติของเราค่ะแต่เรียกว่าสวีทเลยก็เรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปใครมีแฟนก็มีโมเมนต์อย่างนี้บ้างรู้สึกว่าหนูเปลี่ยนไปเลยอะเมื่อก่อนหนูรู้สึกว่าหนูเด็กหนูง้องแง้งหนูแบบตอนนี้หนูรู้สึกหนูโตขึ้นมากๆจะเป็นฟิลคือเขาเข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นแล้วเขาก็เหมือนเอาหนูอยู่มั้งไม่รู้ว่าหนูไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาคุมเราได้แล้วเขาสอนเราได้แล้วมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ค่ะดุค่ะเขาก็จะแค่มีโมเมนต์ที่แบบคอยสอนนะแล้วแบบปกติเราทำงานกับผู้ชายเยอะอะไรอย่างงี้เขาก็จะนิดนึงแอบห่วงนิดนึงรู้สึกไงบ้างเขาห่วงเรารู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็แคร์แล้วก็ห่วงกันและกันในทางที่ดีก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหละก็ปกติเนาะใครจะไปชอบให้แฟนตัวเองต้องมาเลิฟซีนกับคนอื่นแต่เขาก็เข้าใจในส่วนของงานแต่เขาไม่ดูนะเขาบอกเขาไม่ดูเขาไม่เห็นเลยแต่จริงนะตอนที่เขาลง IG Story อ่ะเธอฉันก็คิดว่าเขาลงเพื่อสยบข่าวปรากฏว่าไม่ใช่เขาลงปกติแต่ไปลงช่วงที่มีข่าวพอดีใช่ไหม
มันก็เลยเหมือนแบบเออไปสยบขันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะจ๊ะนะครับเอาไปหนึ่งคู่ดีกว่านะครับคู่นี้ก็แต่งงานกันมา3ปีแล้วนะครับก็นานพอสมควรนะครับกับพุทธพุทธิชาแล้วก็จุ๋ยวรัตยานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องแผนของการตั้งใจมีลูกเนี่ยเขาตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้สมหวังสักทีจนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยคุณพุทธเนี่ยเขาได้ไปปรึกษาทีมแพทย์แล้วนะครับครับผมก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคุณจุ๋ยอะนะฮะก็มีทั้งไข่เสื่อมมีไข่ตกน้อยต้องฉีดฮอร์โมนนะครับนะฮะเพื่อให้ไข่ตกนะครับซึ่งก็ทำเองที่บ้านนะครับซึ่งพี่พุทธเขาก็เห็นนะแล้วเขาก็สงสารมากเลยเพราะว่ามันทรมานมันเจ็บมันเจ็บอ่ะเออก็ด้วยความเห็นใจภรรยาก็เลยแบบว่าอ่ะเราทำกันเต็มที่ละครับถ้าสมมุติว่าจะไม่ได้จริงๆเราก็อยู่กัน2คนเนาะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันเนาะแล้วเห็นว่าอ่ะด้วยแนวคิดแบบนี้ค่ะพุทธก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเต็มที่ถึงสิ้นปีนี้ละแล้วเดี๋ยวจะปล่อยวางก็จริงๆเรื่องการปล่อยวางอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เพราะว่าในระยะที่มันอยู่ในความเครียดสะสมเนี่ยมันอาจจะทำให้น้องยังไม่มาแต่พอแบบว่าปล่อยวางปุ๊บในปีหน้าอาจจะมาเลยก็ได้จริงเธอมีหลายคู่พอปล่อยวางพอไม่เครียดปุ๊บลูกมานะคะคือต้องบอกว่ามีสายมูด้วยนิดนึงมีสายมูนิดนึงใช่ไหมคือตอนที่เขาไปบวงสรวงเมื่อวานนี้ไหมเมื่อวานนี้มีพราหมณ์เข้ามากระซิบบอกนะว่าพุทธคุณพุทธครับไปทานไข่ต้มไหมแล้วกินไหมอาจจะมีลูกกินครับเธอต้องกินกี่ลูกคือกินนะกินอยู่แล้วอยากมีลูกคงไม่ได้กินเป็นถาดเลยหรอกเขากินเป็นพิธีลูกเดียวฟองเดียวใช่ไหมพุทธใช่ไหมพุทธเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทางฝากบอกว่าให้ที่พุทธกินไข่แล้วเดี๋ยวลูกจะมาซาเอาไปกี่ใบกินไปกี่ลูกคะเอาไปใบเดียวหยิบไปใบเดียวเห็นจุ๋ยเขาแบบเขาเสียน้ำตาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องตั้งใจมากแล้วแต่ละเดือนเขาก็ต้องมีแบบมีการกินฮอร์โมนปรับฮอร์โมนเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นตามฮอร์โมนที่แบบฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็เครียดอะไรเงี้ยครับเครียดทุกยอมเขาบอกว่าเพื่อลูกอะไรเงี้ยเขาจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเขาจะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณจุ๋ยมากเขาบอกว่าอีกนิดนึงเขาก็จะซึมเศร้าแล้วเพราะเหมือนกับว่าคู่เราก็ตั้งใจที่อยากจะมีน้องมากเลยครับแล้วมันก็2ปี3ปีแล้วหลังจากที่แต่งงานแล้วก็วิธีธรรมชาติแล้วก็ไม่มาวิธีทางการแพทย์แล้วก็ยังยากอยู่มันก็เลยเหมือนแบบท้อใจอะไรเงี้ยครับแล้วบางเดือนจุ๋ยเขาก็แบบเขาคงหนักอะไรเงี้ยฮะเขาก็เสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปแต่ยังมีหวังอยู่นะครับทุกคนเราเจอจุดที่มันหนักมาแล้วตอนนี้ก็สบายๆแล้วก็คุยกันว่าถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีน้องก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้ชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบุญที่จะมาเกิดจริงๆก็คุยกันว่าก็คงจะเป็นของขวัญที่ดีมากๆให้กับคู่ของเราอย่างที่ฟังไปนั่นแหละนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเครียดคือจนเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอย่างที่คุณพุทธบอกนะฮะก็ถ้าหลังจากนี้ไปปีใหม่ถ้าไม่เครียดอาจจะมีข่าวดีแล้วอาจจะเป็นของขวัญให้กับสองทั้งคู่ด้วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยลุ้นด้วยอีกคนนะคะครับสุดๆครับเอาบ้านนี้บ้านนี้สมหวังแล้วนี่จ้าสมหวังแล้วครับบอยพิษณุครับนะคะภรรยาเขาคืออแมนดาอแมนดาอแมนดานะคะจำได้ไหมในวันที่อแมนดาเนี่ยบอกกับบอยว่าท้องแล้วนะแล้วก็แบบส่งเป็นลูกอัลตราซาวด์อะค่ะคือทางฝ่ายหญิงนี่ต้องเมคชัวร์มีรูปให้ดูเลยปรากฏอู้ดีใจมากดีดเลยดีดเลยแล้วก็เขาเพิ่งจะไปประเทศสวีเดนบ้านเกิดของทางภรรยาแล้วก็ไปทั้งช่วงกำลังตั้งท้องนี่แหละเหตุผลเพราะว่าไปก่อนไปตอนนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะต้องคลอดลูกใช่ป่ะแล้วก็ต้องดูลูกจะยาวคืออาจจะเรื่องเวลาแหละเขาอะไรบอกแพลนตัวเองไปก่อนว่าไปกลับไปหาที่บ้านที่สวีเดนแล้วกลับมาคลอดปุ๊บแล้วอยู่กับลูกกับสามียาวๆเลยนะครับซึ่งบอยเขาบอกนะครับพี่บอยเนี่ยบอกตื่นเต้นมากคนเป็นพ่อเนาะกำลังจะเป็นพ่อตื่นเต้นมากว่าเอ้ยเห็นแบบฝันเห็นหน้าลูกทุกคืนเลยไปนู่นเลยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเอ้ยหน้าเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติเนาะของคนเป็นพ่อเนี่ยเห็นบอกว่าพอเจอใครที่แบบเฮ้ยคนนี้เขาเคยมีลูกมีประสบการณ์พุ่งเลยค่ะถามปรึกษาพุ่งเลยค่ะปรึกษาคือ1 2 3 4นั่งมาเต็มอ่ะฟูคือเหมือนคนพร้อมที่จะเป็นพ่อไงคือเขาก็อยากจะได้ความรู้แบบว่าอยากจะได้แบบประสบการณ์จาก
แต่ละคนที่แบบว่าเออมีลูกมาแล้วมันต้องเป็นยังไงบ้างคนก็จะลกๆกันเนาะเลิกรักเลิกรักอ่ะน่าเอ็นดูนะถึงขนาดว่าแบบเฮ้ยนอนๆอยู่ฝันตื่นขึ้นมาเฮ้ยลูกนอนอยู่ข้างๆไปเดินลูกหรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นค่ะลูกยังอยู่ในพุงเห็นว่านะคะด้วยความเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อขี้เห่อเนี่ยนะคะภรรยาก็ต้องคอยแตะเบรกไว้หลายเรื่องดิฉันก็เริ่มอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะแล้วโดนเบรกเรื่องไหนมาบ้างล่ะนี่ตื่นเต้นมากไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเลยคือตอนนี้ยิ่งแบบมันจะไปยังไงดีวะแล้วคือกำหนดคลอดวันนี้เราจะต้องหยุดล่วงหน้า1อาทิตย์แล้วเปล่าวะแล้วถ้าคลอดก่อนกำหนดทำไงวะถ่ายละครอยู่แล้วก็อแมนด้าโทรมาว่าแบบปวดท้องแล้วเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยมันจินตนาการหลังๆนี่เริ่มฝันเห็นหน้าลูกไปแล้วอะคือไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรคือบางทีเราฝันว่าแบบมีเด็กนั่งนอนอยู่ข้างๆเรานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีอาการประมาณนั้นไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เตรียมตัวไงตอนนี้ผมยังน้ำตาไหลเลยเวลาไปอุลตราซาวด์แล้วเห็นเขาเด้นดุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนผมคุยกับเขาเขายิ้มให้ผมด้วยนะผ่านอุลตราซาวด์นะยิ้มนะแล้วก็เมียผมก็บอกว่าไม่รู้เหรอว่าเด็กอ่ะมันเป็นแค่กล้ามเนื้อเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนี่ก็มาดับฝันผมอุตส่าห์แบบยิ้มๆดีๆแบบลูกเชื่อเราอ่ะดับฝันผมเฉยเลยอยากให้ไปทางแม่เขาอยากให้มีเขามีความแบบฝรั่งนะแบบว่าอยากแบบคิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเห่อรูปที่น่ารักเนาะแล้วบอยเนี่ยเขาก็แบบว่ายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่ปล่อยให้เมียเลี้ยงลูกคนเดียวยังไงเขาก็ต้องช่วยเลี้ยงด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเอ็นดูไปอีกหนึ่งเรื่องครับสาววาวานนิดชานี่คนนี้เนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยนะคือแฟนเขาอ่ะนะน่าจะเป็นสเปคพี่แป๋วเอ้ยใช่ไหมแกเฮ้ยแต่ใช่แต่ว่าฉันกับวาวานี่คือแบบคนละทรงเลยโอ้โหแหมถ้า30ปีที่แล้วย้อนไปพี่แป๋วก็สู้ได้อย่ามาเนี่ยเขาคบกันมา3ปีแล้วครับผมคือแน่นช่วงนี้เนี่ยวาวาเขาทำงานหนักแบบ7วันโอ้โหละครนี่คือแทบทุกวันเลยว่ะงานปังมากๆเพราะว่าในละคร5เรื่องเลยเหรอปังป่ะล่ะแต่เขาก็ต้องทำงานหนักแหละช่วงนี้เพราะว่าเขาก็มีแพลนนะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยเขาจะไปที่นิวซีแลนด์บ้านเกิดของฝ่ายชายแล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นสัก6เดือนแล้วทั้งเที่ยวทั้งพักผ่อนและทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเก็บเงินก่อนค่ะถูกต้องทีนี้พอไปถึงนั้นแน่นอนค่ะโมเมนต์ช่วงนี้เนี่ยถ้าคนบันเทิงไปต่างประเทศเราก็จะต้องแบบเฮ้ยคุกเข่าขอแต่งงานแล้วปุ๊บคือถ้าไปถึงก็แบบว่าอยากจะให้มีโมเมนต์นั้นก็อยากค่ะแล้วเราก็แบบทางฝ่ายหญิงเขาบอกก็มีหินมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ถามว่าอยู่แหวนมั่นเนี่ยอยากจะได้เป็นแหวนเพชรหรือว่าอยากจะได้เป็นหินจากอวกาศเฮ้ยทำไมเท่ขนาดนั้นน่ะเอาก็ฝ่ายชายเขาเคยทำงานอยู่นาซาอยู่เขาก็มีความอวกาศไงคือให้ฝ่ายหญิงเลือกก่อนเลยเลือกก่อนอยากได้แบบไหนแบบอยากจะเซอร์ไพรส์แบบอยากเป็นแหวนหรือว่าเป็นหินนาซาหินอวกาศหินนาซาเอ้ยถ้าเป็นเราแล้วก็คิดหนักแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากได้เพชรมันก็มีมูลค่ามีคุณค่าตามอะไร1 2 3 4ของเราเนาะแต่ถ้ามันเป็นหินอวกาศปุ๊บยูนิคอ่ะ1เดียวในจักรวาลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแป๋วนะคะไปอยากได้เพชรแบบหลายๆวงหลายๆกะรัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่พี่แป๋วจะเอาแหวนมั่นหรือว่าอะไรเงี้ยพี่แป๋วต้องว่าแต่แป๋วอยากได้แฟนก่อนอะไรเงี้ยอันดับแรกค่ะไหนมีแอปหาคู่อะไรนำเสนอมาจะปัดเดี๋ยวนี้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปเนี่ยถ้ามีโมเมนต์นี้ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานปุ๊บวาวาบอกว่าโอ้ฉันพร้อมเซเยสตั้งแต่เขาไม่ต้องพูดเลยใช่ค่ะพอคุกเข่าปุ๊บนะคะ yes. ใส่เร็วๆเลยค่ะ yes I do อย่างนี้ใช่ไหมลูกเขาอาจจะผูกรองเท้าให้ก็ได้มาค่ะพี่วาวาค่ะน่าจะเสร็จทุกโปรเจกต์ประมาณสักเมษาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่นู่นประมาณ6เดือนแล้วค่อยกลับมารับงานต่อเหมือนไปพักผ่อนด้วยแหละเพราะเราก็อัดหนักมาสุดๆจริงๆอายุเราก็พร้อมแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบมันยังทำงานแล้วยังมันอยู่เหมือนแบบว่ายังแบบก็มีคิดกันอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ถึงวัยที่ควรมีลูกมีอะไรแล้วเนาะอยากได้แหวนแบบไหนถ้าจะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพียวขนาดนี้หมายถึงว่าใช่ใช่เขาก็จะแบบว่าอยากได้แบบเพชรที่เป็นแบบ traditional หรือเปล่าแบบว่าพอแหวนขอมันก็จะเป็นแหวนเพชรใช่ไหมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหรือว่าอยากได้แบบหินที่มาจากอวกาศอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นแบบทำงานแบบไซแอนแบบ
กี่ยวกับเทคโนโลยีเคยทำแบบ NASA อะไรเงี้ยก็กำลังคิดอยู่เพราะว่าผู้หญิงชนีก็อยากได้เพชรไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบถ้าหญิงจะเอาอากาศก็ยูนิคไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงแฟนคลับอย่างเราก็มีอยากลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าคู่นี้เขาน่ารักไงเขาคบกันมา3ปีแล้วเขาแบบมีโมเมนต์หวานๆกันเยอะเราก็เลยแบบอยากจะเห็นโมเมนต์ขอแต่งงานคาดหวังเนาะคาดหวังใช่คาดหวังไปกับเขาด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเธอก็คือน่ารักก็จะตายโมเมนต์แต่ละอันสวีทสวีทใช่ป่ะขอให้ถึงโมเมนต์นั้นเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้เอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเน้นด่วนนะคะครับผมต่อไปพี่ทอมอิสราของหนูต้องการกำลังใจด่วนใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนเขาโพสต์ผ่าน IG นะครับว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดนะฮะซึ่งมีการติดเชื้อครั้งนี้นะฮะทอมเล่าให้ฟังนะครับว่าประมาณวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีรุ่นพี่เนี่ยนำน้องแมวมาหาที่บ้านเพื่อทำการผสมพันธุ์กับแมวของทอมะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอีก2วันรุ่นพี่โทรมาบอกนะครับว่าเขาอะติดโควิดทำให้ทั้งตัวทอมเองแล้วก็ภรรยานะครับต้องรีบตรวจหาเชื้อซึ่งทางฝั่งภรรยาเนี่ยไม่พบเชื้อแต่ทอมติดเชื้อนั่นเองครับผมดังนั้นทอมก็เลยต้องเข้ารักษาตัวนะคะแล้วก็โพสต์ขอโทษด้วยเนื่องจากว่าพอติดเชื้อโควิดเนี่ยงานที่รับไว้มันก็ต้องเลื่อนอ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นค่ะโพสต์บอกว่าจะรีบรักษาตัวไวๆนะคะมีแฮชแท็กน่ารักเชียวแมวจะมีเมียพ่อนี่เพลียเหลือเกินเราก็เลยเห็นใจนะคะแต่ก็ดันต้องยิ้มไปด้วยคือถ้าใครเป็นทาสแมวก็คงแบบยิ้มกุ้มกิ่มเอ็นดูทั้งคนทั้งแมวเลยงานนี้รักษาตัวนะคะหายไวๆแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้ชีวิตกันค่ะครับขอให้หายไวๆนะครับมาถึงใช้ชีวิตแบบตามปกติในโลกใบนี้ได้ใช้ชีวิตกันเฉยเลยครับเอ้าส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ